็มยิ่งกว่าซอยหอมโอ้สาอะไรแล้วต้องได้ผิกเอาทั้งเทงลงไปทั้งใต้อยู่ป่ะอ๋อมันจะงานซุกกว่ากันนะถ้าว่าเผื่อข้างหน้าซุกข้างหลังมันสิเละข้างอื่นสิเละแฮ่ก็แล้วถ้าเป็นกลัวบอกเขาเอากั๊บกันนี่นะโอ้คือครับหนึ่งเข่าเนาะบอกเข้าหนึ่งเข่าเข้ากูมีเขาเย็นทั่วปากนะเข้าก็ต้องสายปากมันนะนะครับปากเข่าจะปีนข้ามลงไปใส่พวกเตาแก๊สก็ได้อยู่บ่ครับได้แต่ว่ามันเปลือกมันซุกแล้วก็มันกระบุนิ่มคือเฮาดังพื้นน้ําแก๊สเฮาหนึ่งเข่ามันยังบ่อยากแซ่บเนาะมันสิไว้ใช่นะมันสิซุกไว้มันสิแข็งกระเด็ดอยู่เข่ามันนี่อืมแก๊สนะพื้นขาดสิไว้นี่ครับก็อันนี้ก็ประมาณ30นาทีบ่ประมาณ30นาทีอ๋อโอเคครับมันแตกนะครับมันเป็นอะไรก็มันจะแตกมันจะทุกจะแตกนะอ๋อมันจะเป็นสีออกสีออกเหลืองๆเนาะออกเหลืองๆเดี๋ยวที่ไปเผานะซึ่งโอเคครับหลังจากข้าว1เซตเฮาก็จะเอาไปคั่วเอาไปคั่วเมื่อตอนสมัยก่อนเนี่ยเฮามี1ก่อนสิเอามาคั่วอยู่บ่แต่สมัยก่อนเนาะครับจ้าแต่แม่ใหญ่ผ้าเฮ็ดที่จะขัวแต่อู้ขัวเลยล่ะวะบ่ได้เป็น1เนาะขัวสนามอ๋อได้เท่าละหน่อยเท่าละด้วยชอบขัวอู้เฮาได้น้อยเนาะกระทะก็เป็นกระทะหม้อข้าวเฮาสิกี้บ่ได้หยังสิกี้แท้มีแต่อู้ปูนเลยครับอ๋อแสดงว่าแต่ก่อนก็จะขัวเลยบ่ได้มีมา1ก่อนเนาะอันนี้คือหลังจาก1เสร็จนะครับก็เอามาเทใส่กะละมังไว้นะครับรอการคั่วเอาทางครับคุณพ่อก่อนใช่เรียนอยู่เซราเรียนอยู่เซราก็กับแป้งด้วยที่หนึ่งครับตอนพักตอนเดียวก็จะทำซอยนอกนะโอ้โหอันนี้ครับสวัสดีคือการเดินเครื่องครับทีนี้ก่อนก็จะมีมอเตอร์ครับแล้วก็มันจะเป็นจักรยานครับเป็นครับแม่เครื่องคั่วครับดูครับกว่าจะได้จัดไปถ้าก็ดินถ้าไปจับดูมันโบราณก็หน่อยมันตั้งอยู่เป็นสิ่งเลี้ยงหมามันบอกว่าต้องเป็นสิ่งเลี้ยงหมาจะมาขัดถ้าเอาโบราณมันจะมีงานอย่างเป็นสิ่งเลี้ยงหมาเนี่ยนานปานใดเนาะว้าวครับพอแล้วนี่จะเคยได้แซ่บสมูงกูสว่าท้ายเกือบนะครับท่านบอก2 บอก3ไปที่ประมาณ30นาที30กว่านาทีก็ได้เลยนะ
ขึ้นอยู่กับไว้ที่ขัวนะหมอพอมันทอดมันเดือดแน่ถ้าเกิดเฮาร่มเย็นบ่อที่ต้องสิไว้ไว้ก่อนสังเกตอะไรเหรอมันสุกนี่มันสุกเนาะครับที่กระจายออกไปแล้วเบ็ดมันจะสีออกจากขาวๆเป็นขาวมันเป็นบุเรืองแห้งเนี่ยนะมันจะขาวๆอ๋อเม็ดขาวเดี๋ยวมาตามเสาโคกเบิกโคกหน่อยแล้วจะหาลูกบอลมาโดนควันชนหายใจไม่ออกฮะควันไปอยู่ฟ้าคุณบริฮอกควันขาวที่ฮอกควันไปท้ายนี่แหละจะตำส้มตำตอนเช้าครับอันนี้คือเอามาซาอิดอย่างครับตัวนี้ถูกครับครับเอาไว้ทำมาตำเบิ่งว่ามันพอดีหรือว่าเป็นกี่แนวค่ะมันเป็นกี่แนวมันจะติดตามันจะมีแนวค่ะมันพอดีมันจะตำมันจะเม็ดมันจะติดตามอ๋อขี้แมวนี่คือเป็นแบบใดก็แมวนี่มันเนียวมันติดกันรุ่มเลยค่ะคนแก่ค่ะไอ้นี่คล้ายๆครับว่าขวดแล้วมันยังบ่ซุกครับขวดมันยังบ่ซุกยังบ่แห้งอ๋อนั่นคือขี้แมวถ้ามันเย็นมันสิบ่ติดบ่นั่นกันเนาะบ่ติดเลยเวลาตักออกในไส้สะจานเนาะการตักออกก่อนเราก็วางกีกะอยู่ตรงนี้ครับวางพัดลมให้เย็นแพ้มาเช้าเลยเนาะมาเช้านี่คือการเอาแนะนำสิครับมาเช้าคืออะไรมาเช้าคือเขี่ยออกเขี่ยออกครับเย็นให้มันเย็นทั่วๆกันให้มันเย็นทั่วๆกันเป่าดนอยู่บ่ครับนี่เป่าจนมันเย็นมันแห้งโอ้จนแห้งเลยเพราะว่าบัดเวลาไปตำจังบ่มีปัญหาโอ้ค่ะเขาดีมันก็สิอยู่อ๋อมันเสร็จแล้วมันจะลอยออกมาครับถ้าข้าวเม็ดไหนที่ไม่เต็มมันก็จะลอยออกบ่มนุ่มหลังจากเก็บง่ายอ่ะเก็บง่ายครับทั้งจากแห้งทั้งจากนุ่มตากับลมแห้งๆแล้วก็มาไปอบครับเย็นแล้วเฮาก็เอาใส่กระสอบไว้ดันอบไว้ก็เอาอบไว้มันสินุ่มในอาการแบบนี้ก็มองเช้าสมองไปเลยคือเฮาเช้าแล้วๆเฮาสิเอามาใส่กระสอบเนาะถ้ามันเย็นเราใส่กระสอบไว้เตรียมเอาไปตำแต่ว่าต้องตกอบไปประมาณสักชั่วโมงครับ2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงแห้งครับเป็นกับทําไปเรื่อยก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็บ่อยากช่วยเฮาอบนะเฮาอบไว้ตะกี้อยู่ได้เห็นขัวน้ํามื้อแรงตื่นสามารถตำน้ําก็มาเอานะแต่เดี๋ยวนี้เฮาต้องการความไวคือว่าเฮาเฮ็ดแต่เช้าแล้วอบไว้ตอนเที่ยงเฮาสิตำเนาะนะประมาณนั้นแห
ครับโอ้โหเราไปเก็บไว้เนาะวันนี้เอาในร้านแล้วเขาก็เก็บมานี่ละไว้ที่นี่ละไว้เขาผึ่งให้หน่อยก่อนเก็บมาเลยโอ้กระด้างนะมันจะนุ่มอันนี้มันแข็งกระแดกดีนะฮะเขาตากมันเย็นมันแข็งกระแดกกำกระโดดลงอันนี้เขาเอาไปนุ่มเอาใส่กระสอบไว้นะ